ีค่ะทุกคนพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะค่ะเมื่อนี้ข่อยสิมาเว้าเรื่องของน้องคนไทยคนหนึ่งนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะข่อยไปซื้อของขวัญอยู่ในเมืองกับพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะแล้วข่อยกำลังเลือกของอยู่น้องคนไทยคนนั้นนะคะก็เลยขอมาทักทายข่อยค่ะแกจำข่อยได้นะคะเพราะว่าข่อยนะเคยไปเหตุงานพิเศษช่วงซัมเมอร์นะคะอยู่ร้านอาหารไทยอยู่แคมปิ้งซึ่งเป็นที่พักตากอากาศของคนประเทศสวีเดนนะคะเวลาที่เขาพักฤดูร้อนนะคะเขาก็จะไปเที่ยวชายทะเลนะคะไปเอารถบ้านเอารถนอนนะคะไปจอดไว้หันแล้วก็ตากอากาศไปกินอาหารไทยอยู่หันนะคะแกก็เลยไปกับแฟนแกนะคะก็เลยไปพ่อข่อยอยู่หันกระโดนนะคะ2ปีนะคะที่บ่ได้พ่อแกพ่อกันครั้งเดียวแต่แกก็จำข่อยได้นะคะข่อยก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบนะคะถามว่าเฮ็ดงานอยู่ไสพักอยู่ไสจังซี่ล่ะค่ะแกก็เว้าให้ฟังเบิดนะคะแกเฮ็ดงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะข่อยก็สิบ่ออกซื้อออกน้ำนะคะก็ถามแกนะคะแกก็บอกว่าจะกลับบ้านแกว่าแกมีปัญหาสิเลิกกันกับแฟนนะคะข่อยก็เลยถามว่ามีสาเหตุอีหยังจังค่อยเลิกกันคือบ่ทนอยู่คันมีงานดีคือบ่ทนเก็บเงินเก็บท้องได้เงินพอแล้วจังค่อยกลับบ้านค่อยเรียกว่าสินะคะแกบอกว่าทนบ่ได้ค่ะเพราะว่าตีกันค่ะตีกันจนหัวแตกหัวแตนค่ะพี่น้องบัดนี้แกก็เลยบอกว่าแฟนน่ะโทรไปแจ้งตำรวจเลยมาแฟนเป็นคนตีแกแล้วแกก็เลยแล่นเข้าไปในครัวจับมีดนะคะเพื่อที่สิเอามาปักป้องกันตัวแต่ว่าแฟนก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจว่าแกน่ะถือมีดพยายามสิฆ่าเบิ่งดูพี่น้องขนาดแกหัวแตกตำรวจก็ยังเพราะว่าแกมีอาวุธนะคะแกถืออาวุธเขาก็เลยคิดว่าแกน่ะเจตนาที่สิทำไม่ดีไม่ร้ายกับผัวนะคะแกก็เลยได้ตัดสินใจต้องกลับบ้านนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตคนไทยที่อยู่ในเมืองนอกอยู่ในสวีเดนนะคะต่างแต่ละคนนี่ก็มีปัญหานะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ใดปัญหาหน่อยปัญหาหลายผู้ใดสิสามารถมีสติแก้ปัญหานั้นได้บ่นะคะแกก็เลยได้ต้องกลับบ้านอาทิตย์หน้านะคะข่อยก็เลยถามแกว่าข่อยก็เลยบอกแกว่าพี่เสียเรื่องของเธอน่ะมาแชร์ในYouTube ได้บ่เพราะว่าพี่น่ะกำลังเฮ็ด YouTube แล้วก็แชร์ประสบการณ์ของเมียฝรั่งข่อยเลยว่าสินะคะแกก็เลยว่าตามสบายเลยพี่ว่าสั้นข่อยก็เลยบอกแกว่าพี่บ่เอ่ยน้ำดอกพี่บ่ออกสื่อออกเสียงดอกแค่อยากเอาเรื่องราวของเธอนี่มาแชร์มาเว้าให้คนฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้คนที่กำลังคิดจะเดินทางสายฟอได้คิดพิจารณาเบิ่งว่ามันเป็นจังใดมันเหมาะสมบ่ที่สิมาหาผัวฝรั่งแล้วมาอยู่เมืองนอกนี่มาใช้ชีวิตอยู่แบบใดแล้วเกิดอีหยังขึ้นปัญหาชีวิตคู่เป็นแบบใดข่อยเลยว่าจังซี่นะคะแกก็เลยโอเคนะคะข่อยก็เลยเอาเรื่องของแกมาเว้านะคะน้องคนนี้แกก็บอกว่าแกจะไปตั้งหลักอยู่เมืองไทยก่อนจังค่อยคิดขยับขยายใหม่แกก็บอกอยู่ว่าแกเสียดายงานเพราะว่างานอยู่นี่นะเป็นเงินเดือนดีนะคะได้หลายถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็8 9 หมื่นเลยนะคะแต่ละเดือนแกก็บอกข่อยเขาว่าพี่เอ้ยหนูน่ะบ่อยากกลับบ้านจักเม็ดหนูไปเมืองไทยแล้วหนูสิหากินอีหยังเบิ่งสถานการณ์บ้านเฮาแน่อยู่ถูกอยู่ยากหาเงินหาท้องก็ลำบากหนูบ่อยากกลับจักเม็ดแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วหนูก็เลยจำเป็นจะต้องได้กลับไปตั้งต้นใหม่นะคะเอื้อยว่าสั้นอันแกว่าแกก็ถึงน้ำตาถึงไห้ล่ะค่ะถึงเว้าถึงไห้เพราะว่าคันแกกลับบ้านแล้วนั่นก็หมายความว่าแกก็ต้องตกงานคันไปเมืองไทยแกก็บ่มีงานทำเงินก็บ่เหลือหลายเงินก็เหลือน้อยเพราะว่าเงินเดือนที่หาได้นี่ส
ส่วนหนึ่งก็ส่งแม่บ้านส่วนหนึ่งก็เอามาใส่จ่ายเป็นค่าอพาร์ตเมนต์เป็นค่ากินค่ายาแกดูแลเลี้ยงผัวน่ะนะผัวก่อแกกินน่ะค่ะนี่ล่ะค่ะชีวิตของผู้หญิงไทยอยู่ในต่างแดนนะคะบางคนก็น่าสงสารนะคะบางคนก็ได้เป็นม้าดามบางคนก็อยู่แบบน่าสงสารนะคะบ่รู้ว่าสิบ่ว่าจังได๋ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ข้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ม้าดามบ้านนอกนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย